จัมสตูดิโอขอเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเดือนตุลาคมนี้ออกแบบคาแรคเตอร์ออกแบบโคเวอร์ YouTube Facebook ลด 50% และพรีเมียมแพ็คเกจโปรโมชั่นสิ้นสุดเดือนตุลาคมนี้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมตอนแรกว่าจะไม่ทำแหละแต่ก็มีคนขอให้ทำแล้วก็เลยคิดไปคิดมาโอเคทำก็ได้ก็จะเป็นคลิปนะครับสอนการรีบาวคร่าวๆสำหรับเกม Free Style 2 Street Basketball ก็บอกก่อนเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกฝนนะครับเพราะงั้นผมจะไกด์ได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นว่าต้องทำอะไรบ้างในการที่จะรีบาวส่วนตอนนี้มันเงียบเพราะผมปิดเสียงเพลงในเกมกลัวโดนลิขสิทธิ์ก็เลยปิดเสียงเพลงไปก็มาดูกันเลยแล้วกันว่าสิ่งที่จำเป็นในการรีบาวมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยสกิลที่จำเป็นมากๆนั่นก็คือไอ้บ็อกซ์เอาท์นะครับสกิลนี้ครับนะคืนดีพอฮัลโหลสกิลนี้นะครับคือในช่วงที่เพื่อนชูตมาให้รีบกด W ระหว่างที่อยู่ใต้แป้นนะครับมันจะตั้งท่าแล้วก็สามารถดันฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ออกไปจากตำแหน่งการรีบาวด์ได้สิ่งสำคัญมากๆในการรีบาวด์จะแบ่งออกเป็น3ข้อใหญ่ๆมั้งเดี๋ยวลองไล่ดูแล้วกันนะครับ1ตำแหน่งในการยืนนะครับซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยบางทีแบบบอลมันควรตีนมันกระเด็นไปคนละทิศละทางอะที่เรายืนเลยก็มีนะครับก็มันมีวิธีแก้อยู่ก็เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะสองค่าสเตตัสครับสเตตัสของตัวละครสเตตัสของตัวละครมันก็จะมีรีบาวด์ถูกไหมที่จำเป็นมันจะมีรีบาวซึ่งค่ารีบาวก็ไม่แนะนำให้อัพจนเต็มทุกหลอดนะครับเพราะว่ามันเปลืองพอยมากแล้วสุดท้ายเนี่ยอันนี้อ่านจากไกด์ภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขาทำไว้ให้นะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะน้อยคนมากที่จะใช้ระยะการรีบาวเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพคือค่ารีบาวตรงนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มความสูงในการในการกระโดดรีบาวของตัวละครเราแต่ว่ามันยากมากที่จะกะความสูงที่สูงที่สุดนะครับเพื่อจะกระโดดรีบาวเนี่ยมันก็ยากเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปอัพให้มันตันเลยเหมือนเปลืองพอยต์เอาไปอัพอย่างอื่นดีกว่าอย่างที่สองทัสเซิลครับที่จำเป็นทัสเซิลคือรู้สึกเกมนี้มันมีปรับภาษาไทยใช่ไหมผมก็ไม่รู้ภาษาไทยมานานมันใช้คำว่าอะไรนะทัสเซิลมันจะเป็นเรื่องความถึกในการชนกับฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าเกิดทัสเซิลเราต่ำกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะชนเรากระเด็นรัวๆเลยนะเวลาที่บล็อกเสากลับมาที่สกิลนะครับบล็อกเสาก็กด W อย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดเราอยู่ห่างจากใต้แป้นก็ให้รีบวิ่งนะครับกดชิฟวิ่งใช่ไหมแล้วก็รีบมากด Wพยายามยืนข้างหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วก็บล็อกเซาแล้วก็ดันศัตรูให้หลุดจากตำแหน่งรีบาวนะครับต่อมาสกิลที่อันนี้พูดถึงเซนเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับอีกสกิลคือ power rebound ของเซนเตอร์นะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้เอาไว้รีบาวเมื่อบอลอยู่ห่างตัวเรามากๆมันจะมีระยะรีบาวมันจะมี2อย่างมันจะมีความสูงซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับค่ารีบาวเรากับความไกลในการรีบาวอันนี้ความไกลคือระยะห่างระหว่างตัวเรากับบอลนะครับก็ถ้าเกิดมันห่างมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ power rebound ช่วยข้อเสียของ power rebound คือระยะความสูงในการรีบาวได้เนี่ยจะน้อยลงแต่ว่าความไกลระหว่างตัวเรากับบอลเนี่ยจะทำให้แบบ
ไปถึงบอลได้ไกลขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเป็นรีบาวด์เลงบวก48ให้กด W กับ D พร้อมกันนะครับซึ่งไอ้สกิลเนี้ยอย่าใช้พร่ำเพื่อคือถ้าเกิดบอลอยู่ใกล้ตัวอย่าใช้เพราะมันจะเสียโอกาสในการรีบาวด์ไปได้นะครับ แต่ถ้าเกิดบอลอยู่แบบเด้งไปไกลตัวเรามากๆให้กดใช้ power rebound จะช่วยได้นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปว่าจะรีบาวด์ได้ส่วนทีนี้เราจะมาลองฝึกกันดูแล้วกันนะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะตัดเหนื่อยอีกแล้วไงกูมันอยู่ตรงไหนวะ tutorial โอเคอันนี้ป่ะอันนี้น่าจะใช่นั่นแหละอูพาสเบสิกไดรฟ์อะไรเนี่ยรีบาวด์อยู่นะนี่โอเคเทรนนิ่งฟรีเทรนนิ่งฟรีแล้วกันโพสต์เดอะบอลอะราวด์นี่รอเพื่อนชูตนะครับพยายามยืนใต้แป้นไว้กด W อย่างเงี้ยไอ้บอลมันกระเด็นไปไกลพยายามยืนตำแหน่งใต้แป้นไว้กด W ค้างนี่ส่วนระยะในการรีบาวด์เนี่ยต้องอันนี้ต้องฝึกเอานะครับคือมันเป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยครับอันนี้ต้องไปฝึกเอาเองก็ต้องสังเกตที่พื้นมันจะมีรูปว่าบอลมันอยู่ตรงไหนไอ้ยายแย่รีบาวยากอยู่ต้องดูจังหวะบอลเด้งด้วยอันเนี้ยก็คือต้องไปฝึกอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าเราต้องรีบาวจังหวะไหนอ้าวแต่จะยิงทำไมไม่ได้บอลวะโดนไม่ถึงเหรออันนี้ก็คือบอลไกลอย่างตะแกะต้องใช้ power rebound ช่วยนะครับดีปะวะรู้สึกมันจะนับอยู่นะเดี๋ยวจะกดทำไม power rebound อันนี้ไม่ต้องกดแล้วนะ W นี่นะครับก็ลองไปฝึกเพิ่มเติมกันดูอย่างเงี้ยไกลกด power rebound ได้เลยนะดอกสุดท้ายจะมีกดไปไหนล่ะอีกทีเดี๋ยวจะไปพูดถึง power forward ต่อนะครับโอเคออกไปมาดู power forward บ้างครับอยู่ไหนวะเดี๋ยวต้องออกไปนู่นก่อน power forward หรือ PF เอ้ยตัวนี้ไม่ใช่สายรีบาวไม่จำเป็นแล้วกันดูสาวๆจะได้ชื่นใจอันยังวะเนี่ยตั้งหัวมันทีนี้ power forward จะสกิลมันจะต่างกับเซนเตอร์นิดนึงก็จะมีบล็อกเซาเหมือนกันนะครับวิธีใช้ก็วิธีเดียวกันอะไรเนี่ยเอาช่องเพิ่มวะวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือพยายามยึดตำแหน่งใต้แป้นให้ได้อันนี้จะเป็นเขาเรียกแหละโดยพื้นฐานเนี่ยจะเหมือนกันเลยกับเซนเตอร์แต่เมื่อ PF level สูงระดับหนึ่งมันจะมีสกิลหนึ่งเข้ามาช่วยสกิลชื่ออะไรวะไอ้เราก็จำชื่อสกิลไม่ได้คือไม่ใช่นี่ Box Out Swarm นะครับซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่เคยเล่น power forward จนถึงเลเวล40สักตัวนะฮะก็เลยไม่เคยได้ใช้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คงจะดูตามรูปเลยมั้งน่าจะกด W ค้างนะเพราะว่ามันตั้งท่าบล็อกเสาอยู่แล้วก็กดลูกศรค้างเนี่ยลูกศรซ้ายค้างหรือว่าขวาค้างแล้วมั้งแล้วมันตัวมันจะหมุนไปอยู่ข้างหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นการเขาเรียกแหละ
ทำให้ตัวละครเราได้เปรียบเรื่องตำแหน่งนะครับเนี่ยพอมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ที่จริงพอมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดันฝั่งตรงข้ามออกไปได้แล้วก็รีบาวด์แย่งบอลมาได้สกิลเนี่ยน่ากลัวตรงที่power forward เนี่ยจะมีค่าทัชเซิลหรือว่าค่าความถึกเนี่ยสูงกว่าเซนเตอร์โดยปกติอยู่แล้วทำให้เมื่อเลเวลถึงระดับนี้เนี่ย power forward ค่อนข้างจะได้เปรียบในการยึดพื้นที่เพื่อรีบาวด์นะครับเซนเตอร์ก็จะลำบากเลยไม่รู้ล่าสุดนี่มันมีอะไรมาแก้ทางแล้วนะแต่ก่อนนี่มีแต่คนด่าว่า power forward นี่เก่งกว่าเซนเตอร์ทั้งนั้นแต่เซนเตอร์จะมีระยะความสูงในการรีบาวด์สูงกว่าแต่ก็อาจจะโดนสกิลชิปเอาท์ช่วยไม่ใช่ช่วยเขาเรียกว่าสกิลชิปเอาท์ของ power forward ก็ทำให้เราเสียจังหวะได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องอ่านทางฝั่งตรงข้ามครับเกมนี้มันคือการเดาใจฝั่งตรงข้ามว่าเขาจะทำอะไรในจังหวะถัดไปอะไรเงี้ยคือต้องอ่านนิสัยการเล่นของฝั่งตรงข้ามด้วยเกมนี้นะครับมันก็จะยากตรงนี้นี่แหละที่ก็คือประสบการณ์ล้วนๆเลยก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการรีบาวด์นะครับก็ต้องไปฝึกกันเองเพิ่มเติมนะก็สามารถไกด์ได้เท่านี้แหละเอาที่สามารถจะไกด์ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรช่วงนี้ติดเกม GTA อย่างแรงนะติดเอามากๆก็เลยไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยนะครับทั้งฟรีสไตล์ทั้ง Overwatch ก็แทบไม่ได้แตะเท่าไหร่เล่นแต่ GTA ล้วนๆเลยเก็บตังค์อยู่นะก็เอาไว้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็คงจะได้เจอเกมพวกนี้อีกนะฮะก็ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ